ริ่มที่วันเจอแรกกันเลยนะคะ The Golden Compass ค่ะพี่มินิคะทำไมถึงต้องชื่อว่า The Golden Compass หรอคะ The Golden Compass นะคะเป็นเข็มทิศทองคำค่ะซึ่งกิจกรรมในวันเดอร์นี้นะคะจัดขึ้นเป็นการบรรยายในหอประชุมเพื่อใช้ชิวปรีชาค่ะซึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อต่างๆงั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในหอประชุมกันเลยค่ะวันเดอร์9ซึ่งชื่อว่า Technology of Tomorrow ค่ะโดยที่กิจกรรมนี้ก็จะเกี่ยวกับ Engineering ค่ะโดยที่มีกิจกรรมที่มีทั้งในห้องนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่อง Curriculum แล้วก็พูดถึงเรื่องเครื่องต่างๆที่มีในห้องนี้แล้วก็มีพูดถึงโปรเจกต์ที่อยู่อีกห้องนึงด้วยค่ะแล้วก็ทาง Fab Lab ก็จะพูดถึงหน้าที่ของแต่ละเครื่องแล้วก็วิธีการใช้ค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ห้องที่พวกเราชาวกำเนิดวิทย์ใช้เรียนชีววิทยากันนะครับก็ห้องนี้เนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมที่จะทำให้ได้เห็นแบบพวกอุปกรณ์ที่นักเรียนกำเนิดวิทย์ได้ใช้เวลาเรียนวิชีววิทยาในคาบกันอย่างทางนี้นะครับก็จะเป็นไมโครสโคปประเภทหนึ่งครับเป็นตัว light compound microscope ครับซึ่งเป็นไมโครสโคปแบบใช้แสงนะครับซึ่งในห้องเรียนของเราเนี่ยก็ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ตัวนี้เยอะมากส่วนอีกทางฝั่งซ้ายมือของผมนะครับนะครับก็จะเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอครับกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอนะครับจะมีกำลังขยายที่น้อยกว่าครับทำให้เราสามารถเห็นบริเวณที่กว้างกว่าได้อย่างอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างน้ำจากบ่อกลางโรงเรียนของพวกเรานี่แหละครับผมจะเห็นว่าจะมีน้องแพลงต้อนพืชแพลงต้อนสัตว์ติดไปหมดเลยครับThank you.
ียนกันเนาะว่าแบบเอ้ยแบบที่แบบทำการทดลองตามวิชาเรียนปกติที่เราน่าจะเคยได้ทำกันเวลาอยู่ในห้องเรียนปกติแต่ว่าแลบตรงนี้เนี่ยมันจะไว้สำหรับเหมือนประมาณว่าเราทำโปรเจกต์หรือว่าทำงานที่แบบลึกกว่านั้นแล้วเราต้องใช้อุปกรณ์ที่มันทันสมัยหรือว่าแบบอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนวันที่2ค่ะโดยน้องๆเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เลือกวิชาเลือกเองนะคะว่าวิชาเลือกไหนเนี่ยที่ใช่ตัวน้องจริงๆค่ะและน้องก็จะได้รู้เกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาเลือกนั้นด้วยค่ะไงครับสวัสดีครับผมพอเรามาถึงหน้าห้องวันที่5แล้วก็วางมาครับจะขอเข้าไปชมข้างในห้องมาได้ไหมครับเชิญเข้ามาได้ไหมว้าววันที่5คืออะไรวันที่5การร่วมมือกันคูณทิพย์คูณแนวและคูณกิจการต่างประเทศเพื่อเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการค้นพบตัวเองว่าเราชอบเรียนอะไรอยากเป็นอะไรรวมถึงการสอนในการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกต่างๆของเราสำหรับบ้านพักแรกที่พวกเราเข้ามาเจอนะคะก็จะเป็นบ้าน B1 ค่ะก็คือบ้านกริฟฟินดอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของ B2 นะคะหรือก็คือหอพักชื่อสวิตลินค่ะค่ะสำหรับ B3 ก็เป็นบ้านฮาวเวิร์นพับแล้วก็ในส่วนที่4ค่ะเป็นหอหญิงค่ะชื่อว่าริเวนคอร์ค่ะตอนนี้เรือกันที่วันเดอร์7นะครับวันเดอร์นี้มีชื่อว่า Greenfield of Health นะครับซึ่งวันเดอร์นี้จะเป็นวันเดอร์เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเราจะมีกิจกรรมให้ทำทั้งหมด2อย่างอย่างแรกคือเราจะมีทั้งการวัด BMI และ Body Fat ในร่างกายเราหรือว่าปริมาณน้ำในร่างกายเราครับซึ่งเราจะใช้เครื่องนี้ในการวัดแล้วก็อย่างที่2นะฮะคือเราจะมีทั้งเป็นฐาน Circuit Training ครับก็คือว่าอย่างแรกที่เราจะมีคือตัวเล่นของ Forearm คือสายตอนนี้แล้วก็นี่จะได้ตัวแขนตอนนี้ฝึกแอปคือพวกการกระท้องแล้วก็มีฝึกขามีฝึกกระโดดครับใช่ครับซึ่งกิจกรรมพวกนี้ครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสกิลเทรนนิ่งหรือว่าคือเป็นการฝึกจำพวกแบบ HIIT ที่จะทำให้เราทั้งเบิร์นแฟตแล้วก็สร้างมัสเซิลพร้อมกันครับ